สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของระบบนะคะนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของระบบปิดระบบเปิดระบบโดดเดี่ยวนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบใดเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ในเรื่องของกฎทรงมวลของสารนะคะโอเคนะคะทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของระบบถูกไหมคะว่าระบบเนี้ยมันจะมีลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงมวลนะคะเราจะมาทวนอีกรอบหนึ่งว่าลักษณะระบบเปิดระบบปิดแล้วก็ระบบโดดเดี่ยวนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าเช่นในกรณีที่อย่างตัวอย่างเราจะเห็นว่ากาน้ําร้อนเนาะนะคะเมื่อต้มน้ําโดยให้ความร้อนก็คือให้ความร้อนไปเราจะเห็นว่ามันมีไอเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันจะเป็นระบบเปิดคือมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบแล้วมันมีไอน้ําเห็นไหมคะว่ามีไอน้ําเกิดขึ้นออกไปข้างนอกนั่นแสดงว่าถ้าเรามีตรงบริเวณเนี้ยมันไม่ได้มีที่ปิดนะคะไอน้ํามันจะเกิดขึ้นเหมือนเวลาที่เราหุงข้าวนะคะมันจะมีช่องที่เป็นไอน้ําเกิดขึ้นดังนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมวลของระบบไปด้วยนะคะดังนั้นก็จะไม่เท่าเดิมเนี่ยเราเรียกว่าระบบเปิดนะคะแต่ถ้าระบบปิดจากตัวอย่างที่เคยอธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วคําว่าระบบคําว่าระบบปิดก็คือถ้าในกรณีที่ไม่มีการทําปฏิกิริยากันแล้วไม่มีก๊าซเกิดขึ้นเช่นเอาน้ํานะคะแล้วก็เกลือนะคนตั้งทิ้งไว้นะแต่ไม่ได้มีในเรื่องของภาวะของการปฏิกิริยาแล้วมีแก๊สเกิดขึ้นเราก็จะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นระบบปิดเช่นเมื่อคาบก่อนนั้นมีน้อยเอาน้ํานะคะแล้วก็น้ําตาลคนผสมกันถูกไหมคะเขาก็ยังมีลักษณะคือเหมือนเดิมเราเรียกว่าตรงส่วนนั้นว่าเป็นระบบปิดนั่นเองแต่ถ้าเป็นระบบโดดเดี่ยวจําได้ไหมคะระบบโดดเดี่ยวคือไม่ถ่ายเทพลังงานให้กับระบบอะไรเลยไม่ถ่ายเทให้กับสิ่งแวดล้อมเลยมวลก็จะเท่าเดิมนะคะอยู่ภายในนี้อันนี้เราจะเห็นว่าเราเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกว่ากระบอกสุญญากาศใช่ไหมคะอย่างกระบอกอันนี้เราอาจจะใส่น้ําร้อนบางทีเก็บน้ําร้อนได้เป็นวันๆเลยเพราะว่าเขาจะมีฉนวนกันความร้อนนะคะหรือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าคือโดดเดี่ยวเดี๋ยวมิน่าจะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอลดสไลด์นี้ลงไปก่อนเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าโหลดมาไว้หรือเปล่าอ่ะโอเคนะคะอย่างในภาพนี้เดี๋ยวนี้ได้ขยับให้ดูนะคะในภาพนี้เห็นไหมคะในภาพนี้เป็นลักษณะของเราเรียกว่านี่คือระบบแยกตัวหรือระบบที่ทำไมระบบที่มันมีเหมือนกับการน้ำร้อนเมื่อกี้เป็นกติกสุญญากาศเมื่อกี้นะคะเราเรียกว่าเป็นระบบโดดเดี่ยวเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีการถ่ายเทมวลแล้วก็พลังงานออกไปเมื่อกี้เห็นไหมคะว่ามันคือกระบอกมันก็เหมือนกันเห็นไหมคะกติกเนี้ยมันจะมีฉนวนที่จะไม่ให้มันอากาศเข้าไปทําให้น้ําแข็งมันละลายหรือละลายได้ช้านะดังนั้นเนี่ยกระติกเก็บน้ําแข็งเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างเป็นไงคะค่อนข้างแพงกว่ากระติกธรรมดาที่แบบว่ามีเยื่อบุแค่เป็นโฟมอะระหว่างพลาสติกมันจะมีโฟมนึกภาพออกไหมคะแต่อันนี้เขาจะมีลักษณะของฉนวนเนี่ยนะคะมากขึ้นที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปทําให้น้ําแข็งมันละลายก็จะเก็บไว้ได้นานเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นระบบโดดเดี่ยวนั่นเองนะคะขออนุญาตขยับไปสไลด์ด้านบนอีกอันหนึ่งดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าคําว่าระบบปิดก็คือว่าไม่มีการถ่ายเทมวลนะเช่นอย่างในภาพนี้นะคะแก้วน้ําที่ปิดฝาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเราเรียกว่าระบบปิดนะหรือการละลายของเกลือและน้ําตาลซึ่งมันไม่มีแก๊สมาเกี่ยวข้องเราก็เรียกว่าระบบปิดนะคะนี่คือตัวอย่างหรืออากาศในลูกโป่งอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าระบบปิดแต่ถ้าเป็นระบบเปิดก็เช่นอย่างภาพนี้ก็คืออันนี้ระบบเปิดนะขอโทษนะคะระบบเปิดเราจะเห็นว่าถ้าอย่างเช่นเราจําได้ไหมคะการทดลองอันนึงเอาสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์บวกกับเลดไนเตรตอะแล้วมันได้ตะกอนสีเหลืองนะคะได้ตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะน้ําหนักเป็นไงคะของตะกอนเราจะเห็นได้ชัดเป็นสีเหลืองๆนั่นแสดงว่าอันนี้คือเป็นระบบเปิดอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามันมีปฏิกิริยาหรือมีแก๊สเกิดขึ้นแล้วเราไม่ปิดฝาเราเรียกว่าเป็นระบบอะไรเหมือนกันระบบเปิดเหมือนกันนะคะอันนี้คือลักษณะของประเภทของระบบนะซึ่งเราได้ยกตัวอย่างไปบางส่วนแล้วเมื่อคาบที่แล้วนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจเนาะนะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะไปในเรื่องต่อไปนะคะเราจะไปในเรื่องต่อไปเด็กๆเปิดหนังสือเรียนของหนูก่อนนะคะในหน้าที่
192นะคะ5กิจกรรมที่ 5.2 ลูกมวลของสารในปฏิกิริยานะคะมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีลูกเดี๋ยวมีน้อยจะมาหน้านี้นะคะเราดูนะมวลของสารในปฏิกิริยาเคมีคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะดูกิจกรรมจากวิดีโอนะคะกิจกรรมที่ 5.2 นี้ว่าเมื่อมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีมวลของสารในระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีนี้ในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆดูในหนังสือของหนูนะคะจะใช้หินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตเนี้ยกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกแต่วิธีการเนี่ยนะคะเขาก็จะนำไปชั่งก่อนเพื่อทดสอบว่ามวลก่อนทำปฏิกิริยากับมวลหลังทำปฏิกิริยาเนี้ยมันยังเท่าเดิมหรือเปล่านะคะแล้วการเขียนปฏิกิริยานั้นเราเรียนมาแล้วนะว่าเขียนอย่างไรนะคะซึ่งเราจำได้ไหมคะว่าเราเอาแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนเนี่ยหย่อนลงไปในไฮโดรคลอริกสิ่งที่เราสังเกตเห็นคือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นจำได้ไหมคะจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามวลของสารกับการเกิดปฏิกิริยานั้นมันมีลักษณะเป็นแบบใดนะคะขออนุญาตออกสไลด์นี้ลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณขาตอนปฏิกิริยาเคมีกันมาแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาที่นักเรียนเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างการจุดเลยเอ๊ะแล้วเทียนหายกรอบอาหารสุดท้ายแล้วได้ขมับฟืนที่ใช้ตอนเริ่มต้นนั่นหมายความของสารจะลดลงหรือเปล่านะเราจะมาตรวจสอบเดี๋ยวครูขออนุญาตไปนาทีที่ 10.5 นะคะเด็กๆยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราลองเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดฟองแก๊สแตกต่างจากของนักเรียนอย่างไรนะคะสังเกตมวลตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาณ10ลูกบาศก์เซนติเมตรช่างหล่อทดและลงในหลอดทดลองที่บรรจุกรดสิ่งที่เกิดขึ้นจนไม่เห็นกับช่างบิ๊กเกอร์จากวิดีโอที่นักเรียนรับชมตรวจสอบเหมือนหรือแตกต่างจากในวิดีโอหรือไม่เพื่อป้องกันการจากในวิดีโอจะเห็นว่าครูใช้จุกเพื่อจะได้สามารถชั่งมวลของสารจากผลการทำกิจกรรมตอนที่2จะพบกับแคลเซียมคาร์บอเนตจะเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยจะพบว่ามวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองโดยมีมวลรวมนักเรียนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะสังเกตเคมีมีค่าลดลงคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนักเรียนได้ลองคิดดูก่อนนะคะเรียนติดจุกยางช้าจะทำกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งชั่งได้เฉพาะมวลรวมของสารที่ชั่งได้หลังเกิดก่อนเกิดปฏิกิริยาถ้านักเรียนสามารถได้ก็จะพบว่าปฏิกิริยาเคมีสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เราจะพบว่าเมื่อสารเกิดและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบที่ยังสามารถที่ผลิตอย่างเช่นจากภาพจะพบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตและแก๊สเราครอบผ่าเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะแน่นอนค่ะว่าแก๊สที่เกิดขึ้นได้จากค่าน้อยกว่ามวลรวมของสารก่อนนี้ค่ะเท่ากับมวลของแก๊สถ้านักเรียนยังพอจำเกิดปฏิกิริยายังตัวใหม่ได้เป็นขึ้นใหม่นะคะซึ่งสอดคล้องกับสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวลค่ะโอเคนะคะเด็กๆนะคะทีนี้จากกิจกรรมเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือมีแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรเพื่อเห็นว่าก่อนที่จะทำปฏิกิริยาเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือปฏิกิริยาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คือจะเอามาชั่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะจากตารางบันทึกหนูเปิดหนังสือเรียนของหนูมาในหน้าที่193ลูกนะคะเขียนไหมก็คือหน้านี้นะหน้านี้มันอาจจะแบบแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้กิจกรรมเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่ทำเนี่ยอย่างน้อยต้องทำสองเขาทำเองไม่ได้เราดูจากวิดีโอ
นะคะเราจะเห็นว่าจาก VO ตรงเนี้ยเขาได้นำเอากรดไฮโดรคลอริกที่อยู่นะไม่ให้เวลาชั่งไม่ให้มันล้มอันตรายใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะกัดมือเรานี่แหละนะคะคันเลยนะอันตรายนะคะแล้วก็มีหินปูนนะคะเอาไปชั่งพร้อมๆกันแต่ว่าในกิจกรรมของเราเนี้ยหนักกี่กรัมนะคะในหนังสือหนัก10กรัมใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราเอากิจกรรมการทดลองของเขาในวิดีโอเป็นหลักละกันตรงนี้จำได้ไหมคะจากวิดีโอเมื่อกี้มวลรวมทั้งหมดมวลรวมที่ได้นะคะระหว่างกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็ใส่ในกล่องพลาสติกเอาไปชั่งรวมกับหินปูนเนี่ยจากวิดีโอเมื่อกี้จะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะจำได้ไหมประมาณเท่าไหร่คะ100เท่าไหร่นะ1141ใช่ไหมคะ1ขอโทษค่ะ141นะคะจากการที่ชั่งแล้วนะชั่งน้ำหนักแล้วนะคะซึ่งรวมกันระหว่างหินปูนกับกรดไฮโดรคลอริกนะแต่ถ้าเราจะเอาเหมือนในหนังสือของเราก็คือหินปูนของเราเมื่อกี้เท่าไหร่คะ10ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอา141มาลบออกก็ได้เอา141เนี่ยมาลบออก10หรือเท่าไหร่ก็คือเป็นกรดไฮโดรคลอริกกับกล่องเดี๋ยวเราเอาตามกิจกรรมของเขาแล้วกันนะคะเพราะเราไม่ได้ทดลองเองนะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพซ้ายมือตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดก็คืออยู่ที่141กรัมมวลรวมระหว่างหินปูนด้วยแล้วก็กรอบพลาสติกแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาหลังจากนั้นใช้วิธีการอะไรคะเอาหินปูนนะคะจากวิดีโอไปใส่ในกรดไฮโดรคลอริกหย่อนลงไปในหลอดแล้วก็ปิดด้วยจุกนึกภาพออกไหมคะสิ่งที่เด็กสังเกตเห็นคืออะไรเด็กสังเกตเห็นอะไรสังเกตสิ่งที่สังเกตคือจะมีการกัดก่อนระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับหินปูนใช่ไหมคะเราเห็นได้ชัดมากเลยมีการกัดก่อนของหินปูนเกิดขึ้นนะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือมีอะไรเกิดขึ้นคะมีฟองแก๊สนะคะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองนะค่อยๆย่อยค่อยๆกัดกร่อนนะคะหินปูนลงไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะน้ำหรือกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในหลอดอ่ะก็จะนิ่งๆละนะคะหลังจากที่นิ่งๆแล้วนะคะสิ่งที่ทำต่อก็คือว่านำเอาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยไปชั่งอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยจากการที่เขาชั่งอีกรอบหนึ่งสิ่งที่เราสังเกตเห็นน้ำหนักเท่าเดิมไหมคะน้ำหนักเท่าเดิมคือเป็น141เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรทราบไหมเพราะว่าเขาปิดจุกไงคะถูกไหมคะที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นที่เราเห็นแล้วก็ปิดจุกยางนะคะเราสังเกตเห็นว่าเขาปิดจุกยางที่หลอดพอปิดจุกยางที่หลอดปุ๊บนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเรียนไปคราวที่แล้วคือจะกลายเป็นระบบอะไรคะก็จะกลายเป็นระบบปิดถูกไหมคะเพราะว่าระบบปิดนะเราก็ใช้จุกยางปิดเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ปิดจุกยางมันจะกลายเป็นระบบเปิดเพราะว่าอะไรคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อทำปฏิกิริยากันคือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าจากผลการทดลองก็จะสรุปได้ว่าก่อนทำปฏิกิริยานะคะกับหลังทำปฏิกิริยานี้มวลของสารมีค่าเท่ากันมวลของสารมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราด้วยนะคะว่าต้องทำให้เป็นระบบปิดนะมวลของสารจะมีค่าเท่ากันก็เป็นไปตามกฎทรงมวลของสารนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กๆบันทึกลงไปแค่นี้ค่ะเด็กเราดูจากวิดีโอนะคะเราไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำซ้ำนะคะก็ทำแค่ครั้งเดียวนะคะหนูเขียนตรงช่องนี้ค่ะลูกว่ามวลรวมคือเท่ากับ141นะคะอันนี้คือก่อนทดลองหลังทำปริยาหรือหลังทดลองเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามาชั่งอีกรอบหนึ่งได้141ค่ะแล้วสิ่งที่สังเกตขณะที่เกิดปฏิกิริยาคือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นระบบปิดนั่นเองใช้จุกยางปิดที่หลอดเอาไว้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก็คือเขียนแค่ช่องเดียวในหนังสือของหนูนะคะต่อไปนะคะหนูเปิดหนังสือเรียนของหนูไปในหน้าที่ในด้านล่างค่ะเป็นการถามคำถามนะคะจดตรงนี้ไม่ได้มีหน้าสไลด์ของมิดน้อยนะหนูมาดูคำถามในข้อที่1ค่ะลูกคำถามในข้อที่1แปลความหมายข้างล่างใต้ตารางหนังสือหนูเห็นไหมคะคำถามถามว่า
เมื่อหย่อนหินปูนลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือไม่ทราบได้อย่างไรมีไหมคะมีไหมคะมีหนูตอบว่ามีนะคะเห็นอะไรคะมีเพราะสังเกตเห็นฟองแก๊สไงคะเกิดขึ้นหนูเขียนลงไปค่ะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นจำนวนมากเลยนะคะแสดงว่าเมื่อมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วนั่นแสดงว่ามันเป็นสารใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะมันคือสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับหินปูนมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองค่ะลูกข้อที่สองเราไปข้อที่สองนะคะในสไลด์ของมิน้อยจะไม่มีโจทย์สองข้อนี้นะคะข้อที่สองมวลของสารนะคะก่อนและหลังทำปฏิกิริยามีความต่างกันไหมนะอันนี้ก็คือไม่แตกต่างมวลของสารเท่าเดิมต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะมวลของสารเท่าเดิมนะคะโอเคต่อไปหนูมาหน้าที่194เลยลูกแล้วหนูโฟกัสไปที่ข้อที่5ที่เขียนว่าการนำไปใช้นะคะเดี๋ยวมิ้นได้ขออนุญาตเลื่อนไปหน้าต่อไปนะคะดังนั้นข้อที่5นะคะจากเมื่อกี้เราจะเห็นว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกอะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่5โจทย์ให้ทำว่าเขียนสมการข้อความและสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการทดลองดังนั้นในสไลด์นี้หรือในหนังสือด้านล่างของหนูนะคะในกรอบสีเหลืองๆนะคะให้หนูเขียนลงไปว่าสมการข้อความคือนะเวลาที่เราอ่านเราก็จะอ่านว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะรวมกับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือตรงนี้ก็คือหินปูนนะคะทำปฏิกิริยาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลูกศรชี้ไปใช่ไหมคะนี่คือการเขียนสมการเราเรียนมาแล้วจะได้แคลเซียมคลอไรด์ได้น้ำแล้วก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสมการข้อความนะคะหนูก็เขียนลงไปในข้อที่5บรรทัดแรกก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขียนสมการเคมีด้วยดังนั้นสมการเคมีคืออะไรเรามาดูนะคะก็คือหยิบเอาจากข้อความตรงนั้นน่ะมาเขียนเป็นสมการเคมีถูกไหมคะดังนั้นสมการเคมีก็จะได้ว่า 2HCl นะคะอันนี้ก็คือหน่วยก็คือเป็นลักษณะคือเป็นของเหลวนะคะบวกกับแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินปูนเป็นก้อนๆสีขาวๆที่เราเห็นจากการทดลองเมื่อกี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วลูกศรก็ชี้ไปตามนี้หัวลูกศรชี้ไปปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นด้านขวามือนะคะก็จะได้แคลเซียมคลอไรด์ก็คือ CaCl2 นะคะได้เป็นของเหลวตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ H2O ได้น้ำเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือการที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้นแก๊สที่เกิดขึ้นนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO2 นะดังนั้น G วงเล็บตรงนี้ก็คือแทนสัญลักษณ์คือแก๊สนั่นเองดังนั้นเด็กๆวิเคราะห์ได้ใช่ไหมคะว่าอะไรคือเหลวอะไรคือแข็งนะคะอะไรคือที่เป็นของแข็งก็คือเป็น S นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าจากกิจกรรมการทดลองเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าอะไรคะลืมบอกว่าจากสมการเคมีตรงนี้หนูเอาไปใส่ท้ายสมการข้อความในข้อที่5หนูเอาลงใส่ลงไปเลยค่ะเขียนใส่ลงไปเลยเขียนลงไปเลยนะคะบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนตัวหนังสือข้างล่างแล้วค่ะลูกเพราะว่าหนูเขียนแล้วอันแรกข้อความอันนี้หนูเขียนในบรรทัดที่2เลยก็ได้นะคะบรรทัดเดียวก็พอนะน่าจะพออย่าเขียนตัวใหญ่มากดิเขียนตัวใหญ่แล้วมันล้นนะคะเรียบร้อยเนาะนะคะนี่คือสมการข้อความแล้วก็สมการทางเคมีนะคะดังนั้นสรุปเราจะเห็นว่าจากผลการทดลองตรงนี้นะเราจะบอกว่ามันเป็นไปตามกฎทรงมวลหรือไม่จากการทดลองเราจะเห็นว่าเมื่อเรานำสารไปชั่ง
นะมวลก็คือน้ำหนักถูกไหมคะมวลหรือน้ำหนักที่ปรากฏอยู่นะเราจะเห็นว่ามวลรวมก็คือรวมเมื่อกี้141อ่ะเราเรียกว่ามวลรวมทั้งหมดมวลรวมก็คือกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตเราเรียกว่ามวลรวมของระบบก็คือก่อนทำปฏิกิริยานะคะน้ำหนักก่อนทำปฏิกิริยานะคะขอโทษค่ะและหลังทำปฏิกิริยาเคมีเนี่ยจะมีค่าคงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าชั่งน้ำหนักได้141หลังทำปฏิกิริยาเอาไปชั่งอีกก็คือได้141จากการทดลองนะคะและเราจะเห็นขอโทษค่ะและเราจะเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าเป็นระบบปิดคือเราใช้จุกยางปิดไว้ดังนั้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกไปข้างนอกไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเขาบอกว่าสารผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในภาชนะไม่สามารถออกไปได้จึงทำให้มีการถ่ายโอนมวลของสารระหว่างสิ่งแวดล้อมคือถ่ายโอนกันเองอยู่ในนั้นซึ่งจะเห็นว่าก่อนและหลังทำปฏิกิริยาเนี่ยน้ำหนักเท่ากันเราจึงสรุปได้ว่าเป็นไปตามกฎทรงมวลของสารนั่นเองนะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะในกิจกรรมนี้ค่ะนะคะพอเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างเราจะเห็นว่ากฎทรงมวลของสารเนี้ยมีนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอกฎทรงมวลชื่อว่าองตวนนะให้ชื่อองตวนเหมือนนักกีฬาชกมวยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งหรือว่านั่นแหละประมาณนั้นใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะองตวนรูรองลาวินซีเอนะคะได้เสนอกฎทรงมวลว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆของสารที่อยู่ในระบบปิดมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยาก็เหมือนการทดลองเมื่อกี้ค่ะก่อนชั่งกับหลังชั่งก็คือเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปตามกฎทรงมวลนะดังนั้นตัวอย่างให้เราทำความเข้าใจง่ายๆสมมติว่าเราเอาไม่ได้เอาสาร A กับสาร B นะคะมารวมกันแล้วจะเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือได้สารใหม่ก็คือได้สาร C กับสาร D เกิดขึ้นนะแล้วอยู่ในระบบปิดพอเขาบอกว่าเกิดในระบบปิดก็คือปิดฝาหรืออะลูกโป่งปิดแล้วแต่หรือใช้จุกยางปิดแล้วแต่เรานะคะและเราจะเห็นว่าเป็นไปตามกฎทรงมวลก็คือมวลสาร A บวกกับมวลสาร B เท่ากับมวลสาร C บวกกับสาร D นะคะอันนี้ก็คือเป็นไปตามกฎทรงมวลเท่ากันซ้ายและขวาก็คือเท่ากันนะก่อนทำปฏิกิริยากับปฏิกิริยาใหม่ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากันนะคะหรือเช่นอันนี้นะคะตัวอย่างที่2ปฏิกิริยานะคะระหว่างแมกนีเซียมกับออกซิเจนนะคะเจอกันนะคะก็ได้สารใหม่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือหลังปฏิกิริยาก็จะเท่ากับก่อนเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะคะนี่คือสิ่งที่พูดถึงว่าเป็นไปตามกฎทรงมวลกล่าวไว้นั่นเองดังนั้นเนี่ยเด็กๆดูคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะคำถามในหน้า152ค่ะหนูดูนะคะคำถามหน้า152ลูกคำถามข้อที่1 195ค่ะคำถามข้อที่1กฎทรงมวลของลาวัวซีแอร์กล่าวไว้ว่าอย่างไรลาวัวซีแอร์คือใครเมื่อกี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวย้อนไปให้ใช่หรือเปล่าคะชื่อนามสกุลเขาคืออะไรคะลาโมซิแอร์ก็คือนะหนูเขียนลงไปเลยลูกคือบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆของสารที่อยู่ในระบบปิดมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยานะคะมีค่าเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือกฎทรงมวลของลาโมซิแอร์กล่าวไว้นั่นเองนะคะต่อไปทันไหมเอ่ยทันนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2คล้ายๆกันนะคะจากโจทย์ตรงนี้ข้อ2นะสาร A นะคะดูโจทย์ในหนังสือของหนูนะลูกสาร A นะคะ5กรัมทำปฏิกิริยาพอดีกับสาร B 10กรัมในระบบปิดสาร C และ D ดังสมการA ก็คือ A บวก B เท่ากับ C บวก D อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเขาถามว่าถ้ามีสาร C เกิดขึ้น3กรัมแล้วสาร D จะเกิดขึ้นกี่กรัมเท่าไหร่คะเด็ก
ทั้งหมดเท่าไหร่คะจะเกิดกี่กรรมคะถ้าเกิดสาร C เนี้ยเกิดขึ้น3กรรมมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ทั้งหมดคือรวมเป็น5บวก3เท่ากับ8แล้วหายไปไหนอีกสาร D เกิดกี่กรรมคะตอนแรกอะตอนแรกคือเท่าไหร่ตอนแรกก็คือสาร A เท่ากับ5ถูกไหมคะและสาร B เท่ากับ10แต่ว่าเพิ่นว่าสาร C เนี้ยมันเกิดขึ้นแค่3กรรมดังนั้นเราจะเห็นว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะมีสาร D เท่าไหร่คะก็คือ12กรรมก็จะเท่ากัน12บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ15ก็เท่ากับสาร A ตัวแรกบวกกับสาร B คือ5บวก10ถูกไหมดังนั้นสาร D ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ12กรรมถูกไหมถูกไหมคะก็เหมือนกับสาร A ตรงเนี้ยเขียนให้ดูเดี๋ยวนะตัวอย่างนะเช่นสาร A เมื่อกี้จากโจทย์เท่ากับเท่าไหร่สาร A 5ถูกไหมแล้วก็สาร B เท่าไหร่คะ10ถูกไหมคะเมื่อทำปฏิกิริยากันบอกว่าสาร C เนี่ยได้3ดังนั้นสาร D ควรเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นระบบปิดสาร D ก็ต้องเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะ12เพราะรวมกันแล้วตรงนี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ15ก็เท่ากับ15นั่นเองดังนั้นเขาถามว่าสาร D เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สาร D ก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ12นั่นเองนะคะโอเคไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะแค่นี้นะคะดังนั้นจะเห็นว่ามวลของสารก่อนและหลังทำปฏิกิริยาเนี้ยจะมีค่าเท่ากันก็คือจะต้องอยู่ในระบบปิดด้วยนั่นเองนะคะขอโทษเดี๋ยวขอเคลียร์กันโอเคนะคะมีใครไม่เสร็จมีไหมคะสุดท้ายนะคะเราจะบอกว่าในระบบปิดใดๆก็ตามเนี่ยนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะตอมของสารตั้งต้นไม่ได้หายไปไหนลูกแต่จะมีการจัดเรียงตัวกันเนี่ยนะคะเป็นสารผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีสมบัติแตกต่างไปจากสารตั้งต้นก็จริงนะคะเขาบอกว่าโดยอะตอมแต่ละชนิดเนี่ยก่อนและหลังทำปฏิกิริยาก็คือจะมีค่าเท่ากันนะคะมวลรวมของสารก่อนและหลังจุดปฏิกิริยาก็คือจะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะขออนุญาตยังไงนะคะเด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะมีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ไปทำแล้วก็ไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะครูจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะจะพูดถึงปฏิกิริยาดูดความร้อนปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะไปทุกคนเพิ่มเติมมานะคะโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ